ทีมเรือใบของไทยครับกิติบัวลงพร้อมกับกมลวรรณจันยิ้มครับก็สู้สุดใจหวังเหรียญทองเอเชียนเกมครับเพื่อโควต้าโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นแบบอัตโนมัติครับเจ้าท็อปกิรติบัวลงนักแล่นเรือใบทีมชาติไทยจอมเก๋าที่เคยผ่านทั้งโอลิมปิกเกมรวมทั้งเอเชียนเกมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ของตนเองเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะตนนั้นมีแรงจูงใจสำหรับเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียก็คือหากคว้าเหรียญทองจากเรือประเภทเลเซอร์สแตนดาร์ดมาได้ก็จะคว้าโควต้าโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นโดยอัตโนมัติทันทีดังนั้นตำแหน่งอันดับ1บนโพเดียมเป็นเดิมพันตนพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อแย่งแชมป์กับนักกีฬาจากชาติอื่นอยู่ที่สภาพลมถ้าลมค่อนข้างแรงเราก็เป็นรองเรื่องเกาหลีกับมาเลย์อะไรเงี้ยครับตอนนี้ค่อนข้างพร้อมนะครับเริ่มมั่นใจขึ้นนะครับเช่นเดียวกับเรือใบประเภทเลเซอร์ไรเดอร์หญิงที่มีน้องแบมกมลวรรณจันยิ้มที่ลงแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่มากประสบการณ์ซึ่งรายการนี้เธอฝึกซ้อมหนักกว่าทุกปีเพื่อหวังคว้าทั้งเหรียญทองและโควต้าโอลิมปิกเกมหนักกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยค่ะเพราะว่าคือเหมือนคู่แข่งอะค่ะเขาก็ได้ฝึกซ้อมกันหนักที่ต่างประเทศค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปฝึกอย่างเขาแต่ว่าเราก็ใช้ทุกอย่างที่เรามีแล้วก็สู้เต็มที่ค่ะในขณะที่เจ้าของเหรียญทองครั้งที่ผ่านมาน้องเนนิชาภาไหวไวที่จับคู่กับนพก้าวปูนรัตน์จากเรือประเภท 29er แต่ครั้งนี้เจ้าภาพไม่จัดการแข่งขันดังนั้นน้องเนจึงหันไปจับคู่กับกมลชนกกล้าหาญลงแข่งขันในประเภท 49er FX ซึ่งก็มีความหวังที่จะคว้าเหรียญทองได้เช่นกันอำนวยวิสมัยวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน